สวัสดีครับขณะที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับคือกลางเดือนมิถุนายน2564ผมได้ข่าวว่าสวนนงนุชเปิดให้บริการก็จึงจะขับรถพาไปชมถนนสุขุมวิทช่วงตั้งแต่ตลาดน้ำสีภาคจนไปถึงสัตหีบจะมีการก่อสร้างเป็นระยะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับหลังจากขับรถเลยแยกไปเขาชีจันไล่องุ่นซิลเวอร์เลกไม่นานนะครับก็จะเห็นป้ายสวนนงนุชขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือแยกนี้มีไฟจราจรด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพื่อไปสวนนงนุชถนนที่เลี้ยวเข้ามานะครับชื่อถนนบ้านไร่สุขบด1ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นถนนหลวงหรือเป็นถนนส่วนบุคคลเพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ประดับสวยงามพอสมควรก่อนจะถึงสวนนงนุชก็มีสิ่งต่างๆให้ชมทั้งสองข้างทางสวยงามมากครับทางซ้ายมือเขียนว่าสวนนงนุช2เป็นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลไม้มั้งครับขับรถมาถึงสวนนงนุชแล้วครับยังเปิดให้บริการเป็นปกตินะครับสำหรับเดือนมิถุนายนซึ่งผมไปมา
ขากลับกลับเส้นทางเดิมนะครับเพื่อจะไปออกถนนสุขุมวิทเมื่อมาถึงปากทางเลี้ยวซ้ายก็จะไปสัตหีบแต่ผมจะเลี้ยวขวาเพื่อกลับเข้าพัทยาครับโอกาสหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ